ค่ะท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการแสงส่องธรรมอยู่นะคะค่ะเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วที่เราคุยกันในเรื่องของที่มีหลายเคสที่โทรศัพท์เข้ามาถามคุณแม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับว่าพิธีกรสนใจอยู่เรื่องนึงที่แม่สอนว่าเรื่องการให้ว่าทำไมมีหลายคนนะคะที่เวลาแบบคนอื่นมายืมตังหรือมาขออะไรเงี้ยให้ได้แต่ทำไมกับพี่กับน้องเวลาจะให้ทีจะถามเยอะมากเลยเอาไปใช้อะไรแล้วใช้ทำไมแล้วทำไมเนี่ยค่ะจริงๆแล้วคือมันทำให้เราบางทีก็อึดอัดใจเหมือนกันคือการให้เนี่ยมันธรรมชาติของชีวิตเลยถ้าพี่น้องกันมันจะให้ยากเพราะว่าแต่ละคนทำให้แม่เสียเลือดเสียเนื้อเนาะค่ะพอถึงเวลาที่เกิดมาแล้วคนนี้เกิดก่อนคนนี้เกิดหลังคนที่เกิดทีหลังอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าคนที่เกิดทีแรกค่ะอันนี้พอมาเป็นพี่น้องกันแล้วขอความช่วยเหลือทำเป็นเรื่องธรรมชาติมากคนไหนมีคนนั้นก็ต้องถูกพึ่งพาใช่ไหมคะคนไหนมีคนนั้นก็ต้องถูกพึ่งพามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าความไม่ปกติคือใจให้ไม่ได้จริงๆแล้วอย่างนี้ควรจะปฏิบัติยังไงให้ใจเป็นสุขคะแม่ต้องให้ก็คือถ้าเป็นพี่น้องกันให้ไปเลยดีกว่าแต่ว่าให้แล้วเราไม่เดือดร้อนอ่ะได้อย่างเช่นขอ5เราไม่มีถึง5เราก็ให้สัก2หรือให้สัก1อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเรามารับสายกันต่อนะคะสวัสดีค่ะคุณต้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจจังเลยค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากถามคุณแม่ว่าทำไมหนูสอบไม่เคยติดเลยอะค่ะสอบเข้าราชการเลยค่ะค่ะสอบครูค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะโคราชอยู่โคราชค่ะมีศาลหลักเมืองไหมโคราชมีค่ะหนูไปกราบเลยค่ะหนูไปกราบเลยถ้าพ่อแม่พี่น้องญาติบรรพบุรุษเคยรับราชการถ้าบรรพบุรุษเคยมีกรรมใดกับการรับงานรับราชการหนูเป็นลูกหลานมาขอโหติกรรมแล้วก็ขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองว่าหนูขอเข้าไปรับใช้แผ่นดินค่ะนะคะค่ะแค่นี้ก็เดี๋ยวก็สอบได้ของที่ต้องนำไปไหว้หลวงพ่อเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยของที่นำไปไหว้อย่างที่หนึ่งคือขนมเปี๊ยะปูนเดี๋ยวนะคะคุณแม่หนูขอจดค่ะขนมเปี๊ยะปูนค่ะมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนแล้วก็ถั่วลิสงต้มเนาะแกะเม็ดถ้วยหนึ่งค่ะแล้วก็น้ำดื่มใช่ไหมคะค่ะน้ำดื่มค่ะแค่นี้แหละค่ะเอาไปไหว้ค่ะคุณแม่คะหนูถามเรื่องได้ไหมคะพอดีว่าหนูเคยไปเจอคุณแม่ที่วัดที่ชัยฮาค่ะพอดีถามเรื่องแม่ค่ะค่ะที่แม่ปลูกมันนะคะค่ะไม่รู้ว่าคุณแม่จำได้หรือเปล่าค่ะตอนนี้เขาก็มาจากคดีมันจบแล้วค่ะค่ะตอนนี้เขาก็มาเหมือนว่ามาหาเรื่องอีกอะค่ะมาขู่อะไรเงี้ยค่ะคุณแม่จะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะหมดกรรมไหมหมดกรรมค่ะค่ะแล้วหนูทำไมจะหมดนี่ค่ะเนี่ยค่ะหนูไปทำแบบนี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะขอกราบคุณแม่มากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปนะสวัสดีค่ะคุณพาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณดร.แม่ชีค่ะช่วงนี้หนูรู้สึกว่าชีวิตหนูแบบเหมือนดูแบบเหมือนไม่ค่อยดีตลอดเลยค่ะมันก็มีเหตุตรงเหตุนี้มาให้หนูเจ็บป่วยตลอดเลยค่ะมาแบบเป็นเดือนที่ผ่านมานี้หนักเลยอะค่ะเป็นอะไรอะคะก็ปวดหัวบ่อยค่ะแล้วก็มีอาการชาที่ขานะคะแล้วก็แบบเจ็บตาบ่อยมากค่ะไม่รักษาศีลบ้างไหมคะก็รักษานะคะอาการเจ็บป่วยนี้มันไม่ใช่อาการของเราเนาะอะไรนะคะอาการเจ็บป่วยนี้ไม่ใช่อาการของเราหมายความว่ายังไงเหรอคะเป็นอาการของญาติที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะมีใครที่เสียชีวิตไปอะแต่เป็นโรคเกี่ยวกับสมองเนี่ยคุณตาค่ะค
ขาขอส่วนบุญอย่างเงี้ยค่ะต้องทำสังฆทานให้เขาเนาะหรอคะใช่ทำสังฆทานอาหารเนื้อใส่ปิ่นโตใส่ปิ่นโตที่เป็นของเขาเถาหนึ่งแล้วใส่ปิ่นโตอีกเถาหนึ่งเป็นของหวานไปถวายสังฆทานให้คุณตาอาการเจ็บป่วยนี้ก็หายเลยหรอคะค่ะเขาไม่ใช่อาการของเราค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าหนูแบบเหมือนแบบป่วยบ่อยมากตลอดเดือนนึงที่ผ่านมาเนี้ยค่ะก็คุณตาก็คงบอกเนอะนี่ตาเนอะอยากให้หนูทำบุญให้อาการก็เป็นไงมันก็จะมาอยู่ที่เราคุณแม่หนูก็ไม่สบายบ่อยเหมือนกันนะคะแม่ชีเอาพากันไปใส่บาตรเลยค่ะไปถวายสังฆทานเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่คะอย่างเมื่อเคสสักครู่นี้ค่ะถือว่าเป็นทายาทแห่งกรรมหรือเปล่าคะเป็นทายาทกรรมทำไมอันนี้พิธีกรสงสัยเองนะคะว่าทำไมเราเป็นลูกเป็นหลานทำไมต้องรับกรรมจากของบรรพบุรุษอย่างนั้นด้วยทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนทำบรรพบุรุษหาเลี้ยงพ่อแม่เรามาก็จะส่งผลมาที่เราสายเข้าค่ะสวัสดี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 ค่ะคุณแป้นคุณแม่ค่ะจะให้เปิดกรรมให้หน่อยค่ะค่ะอันนี้หนูมีกรรมอะไรบ้างอะคะโหกรรมเยอะมากมีคำแนะนำบ้างไหมคะไม่ให้ขออนุญาตพูดได้มั้ยได้ค่ะในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่หยิบยืมเงินคนเนาะแล้วก็น่าจะประมาณ30ปีที่แล้วหรือ40ปีที่แล้วเนี่ยตายแล้วเกิดเลยค่ะการหยิบยืมเงินคือหาคนงานไปทำงานต่างประเทศค่ะโดยตัวเราเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงเนาะเป็นผู้ชายหาคนงานไปทำงานต่างประเทศชุดแรกที่ส่งไปได้ทำงานทุกคนค่ะพอชุดหลังเนี่ยเราจะบอกว่าเนี่ยต้องเอาเงินมาให้เรานะคนละ 5,000 6,000 หรือว่าคนละ 10,000 20,000 30,000 เอามาให้เราแล้วพาไปทำงานได้ค่ะไอ้ชุดที่2ที่3เนี่ยไปแล้วไม่ได้ทำงานค่ะมันเหมือนกับว่าแล้วเราก็สาบสูญจากตรงนั้นเลยก็ดำเนินชีวิตมาตามปกติแล้วก็น่าจะมีอุบัติเหตุทำให้ตายแล้วก็มาเกิดเป็นเราเนี่ยค่ะตอนนี้มันพิสูจน์ไม่ได้เนื่องในอดีตเราทำกรรมอะไรไว้แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะลงมือทำอะไรเราจะเริ่มเป็นหนี้ก่อนอย่างแรกใช่ มีทางแก้ไขบ้างไหมคะคือมีพาสปอร์ตมีหนังสือเดินทางไหมคะไม่มีค่ะไปทำค่ะไปทำติดแบ็คลิสต์หรือเปล่าใช่ค่ะไม่แต่ติดว่าติดแบ็คลิสต์ก็คือติดในด้านการเงินนะคะธนาคารยังไงเนี่ยต้องทำหนังสือเดินทางอ่ะนะทำหนังสือเดินทางแล้วก็ทำหนังสือเดินทางแม่ไม่รู้ว่าติดการเงินแบบไหนถ้าติดแบบว่าทำหนังสือเดินทางไม่ได้มันก็แก้ไขไม่ได้ค่ะนี่ก็ให้เอาเงินเนาะเอาเงินที่เป็นเหรียญสตางค์เหรียญเล็กที่สุดคือเหรียญสลึงอะเนาะค่ะเหรียญสลึงประมาณ100บาทค่ะแล้วมาอธิษฐานถ้าข้าพเจ้าเคยมีกรรมนะคดโกงหรือช่อโกงใครไว้ด้วยทรัพย์นี้ขอให้ทรัพย์นี้จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยค่ะทำตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะทำตรงไหนก็ได้เสร็จแล้วเงินเหรียญทั้งหมดเนี่ยให้เอากระดาษนะคะนับร้อยเหรียญแล้วกระดาษเอากระดาษที่เป็นสีขาวๆอ่ะม้วนให้เป็นก้อนค่ะม้วนให้เป็นก้อนได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วก็เอาไปทำบุญที่วัดค่ะวัดไหนก็ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเหรียญร้อยใช่ทั้งหมดเลยร้อยเหรียญหรือร้อยบาทคะร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะสี่ร้อยเหรียญสี่ร้อยเหรียญค่ะทั้งหมด400เหรียญใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานขอให้ทรัพย์เนี่ยอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยค่ะแล้วก็เหรียญไปทำบุญใช่พอทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรื่องการเงินจะไม่มีปัญหาเลยค่ะค่ะแล้วเรื่องฟ้องร้องมันจะมีไหมคะคุณแม่คะตอนนี้มันจะถูกฟ้องร้องไหมคะอะลองทำก่อนสิคะอ๋อค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่อธิบายก่อนนะค่ะเรื่องที่หนูทำไว้ในอดีตอะยังไม่มีใครลุกขึ้นมาฟ้องร้องหนูเลย
ค่ะแต่มาในปัจจุบันที่มันมีรู้สึกว่าเราจะถูกฟ้องแล้วเราถูกฟ้องแล้วเรารู้สึกว่าเราแย่ค่ะอันนี้ไปทำก่อนนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะขอถามอีกเรื่องค่ะค่ะพอดีหนูสงสัยว่าทำไมในเรื่องครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องถูกแบบเป็นเมียน้อยเขาตลอดอะค่ะก็หลอกเขาไปเยอะเองนะนั่นแหละเด่นว่าเป็นเพราะอันนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วกับคนเนี้ยกับคนล่าสุดเนี่ยคุณแม่ว่าหนูจะเลิกเขาอีกนานไหมคะไม่นานค่ะไม่นานค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณธิดาค่ะสวัสดีค่ะโอ้ได้คุยกับแม่ทีคุณแม่ทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากติดต่อคุณแม่ทีได้หลายครั้งไม่ได้สักทีค่ะได้แล้วค่ะวันนี้คุณแม่คะค่ะคือมีปัญหาอยากจะถามคุณแม่นะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องครอบครัวพูดดังหน่อยนะคะพอดีมีปัญหาเรื่องครอบครัวเยอะเหมือนกันนะคะค่ะแล้วคนนี้ลูกคนก็ออกจะดื้อนิดๆนะคะก็อยากถามคุณแม่ว่ามันกรรมอะไรคะแล้วก็อยากจะให้แม่ทีว่ามันมีอะไรที่จะทำให้ดิฉันทำได้นะคะมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีกรรมเยอะไหมคะคุณแม่ทีอ๋อมีกรรมเรื่องพูดกับแม่ไว้ว่าแม่รักลูกไม่เท่ากันไม่เคยเคยต้องเคยค่ะถ้าไม่เคยเรื่องอย่างเรื่องเหล่านี้ไม่เกิดแล้วค่ะค่ะเราอาจจะจำไม่ได้อะหรืออาจจะเป็นความคิดว่าเขาไม่ค่อยยุติธรรมนะบางอย่างที่เราควรจะได้ก็คนอื่นได้เงี้ยพอไปคิดปุ๊บเวลาเรายังไม่รักใครเราก็ยังไม่ต้องรับกรรมพอเรารักใครปุ๊บรับกรรมเลยแล้วค่ะค่ะนี่อย่าวิตกกังวลยอมเป็นคนคิดมากอะเนาะค่ะยอมเป็นคนคิดมากแล้วมองโลกโหดร้ายอะไม่ใช่ว่าเราปล่อยไปว่าเราอย่างเช่นเราอย่างเช่นเรายกมือไหว้คนเนี้ยแล้วอย่างโยมเนี้ยยกมือไหว้คนเนี้ยถ้าไหว้แล้วก็ไม่รับครั้งหน้าโยมไม่ไหว้เลยเงี้ยมันตึงเกินไปอ๋อเหรอคะมันต้องยอมอะค่ะเราอยากให้ใครไหว้เราก็ต้องไหว้ก่อนถึงแม้เขาไม่รับไหว้เราก็ต้องทำอยู่แบบนั้นน่ะหรอคะค่ะตรงเกินค่ะตรงมากเป็นคนที่ตรงเกินไปใช่ไหมตรงไปค่ะตรงดีไหมตรงมันถูกต้องอะค่ะแต่ความตรงของเรามันทำให้รู้สึกว่าคนที่อยู่ใกล้เราอึดอัดหมดนะคะค่ะแล้วอยากทราบว่าคุณแม่ชีนะเรื่องสามีนะคะค่ะมันมีปัญหาอะไรถึงคุยกันแบบบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจนะคะไม่เป็นไรค่ะเรื่องนี้พยายามสร้างวิมานในบ้านเราพยายามอย่าเอาเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเรามาคุยกันมันเหมือนเขามีอะไรข้างนอกแล้วหนูยอมรับว่าเป็นคนที่ตรงจริงๆค่ะไม่ใช่ยอมต้องคิดว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ได้ไปไหนจริงๆนะไม่ใช่ว่าความคิดเนี่ยมันฆ่าเราค่ะเป็นคนที่คิดมากจริงๆเป็นคนที่ตรงมากบางครั้งเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรคุยมาขอให้คุยเขาคุยโยมก็รู้สึกเจ็บปวดเขาไม่คุยโยมก็เราแวงสงสัยไม่ใช่ว่ามันทำร้ายตัวเองอะความคิดเนี้ยเสียเวลามากๆนะคะเพราะว่ามันไปจมอยู่กับเรื่องเนี้ยคือบอกว่าจะกลับวันนี้เวลาเท่านี้ไม่มาตามเวลาเราคิดไปแล้วไปอยู่คนนั้นไปอยู่คนนี้ไปอยู่คนนั้นคนนี้คือความคิดมันเผาใจตัวเองนะคะค่ะแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยคือไม่มีใครเลยที่เข้ามาเป็นมือที่สามในบ้านเราเราคิดเองอะคะจะคิดเยอะแล้วเวลาที่เขาทำล่ะคะเขาไม่เห็นคุยไม่เห็นอธิบายให้ฟังเขาไม่พูดอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ยอมต้องอย่าเชื่ออะไรทั้งหมดนะยอมต้องมั่นใจตัวเองว่าเราอย่าเชื่ออะไรทั้งหมดถ้าเรารักครอบครัวเราต้องให้เกียรติเขาด้วยดีไหมคะหนูคิดตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ที่หนูมีโอกาสหนูจะไปเลยเพราะว่า
มันไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ความละความคิดแต่มันเป็นทุกข์นะคะถ้าไงไปเจอแม่ชีที่วัดพิชัยญาติดีเลยค่ะอยากไปค่ะคุณแม่ชีนัดกับเพื่อนแล้วจะไปจะไปนะจะไปได้ไปแล้วไปคุยเลยแล้วก็จะทำบุญจะไปทำบุญที่เพราะหนูอยู่ที่นี่ก็อยากจะไปทำบุญที่อะไรนะที่แม่ชีสร้างเอาไว้ด้วยอ่ะที่เขาใหญ่ค่ะค่ะจะไปเขาชวนเพื่อนตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตั้งใจจะไปเขาเจอกันแม่ชีคะแล้วลูกชายเนี่ยค่ะเวลาจะหมดแล้ววะสิเอาเหรอคะค่ะแล้วจะทำไงเดี๋ยวไปเจอแม่ชีที่วัดแล้วกันนะคะแล้วจะได้เจอไหมเนี่ยได้เจอค่ะได้เจอขออธิษฐานให้ได้เจอได้คุยกับแม่ชีนะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่คะก่อนรายการเราจะหมดลงค่ะอยากให้คุณแม่ช่วยบอกบุญกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะก็คือใครที่จะร่วมบุญนะคะรวมบุญกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทำบุญ 1,000 บาทแล้วก็จะได้พระทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้นะคะถ้าไม่สะดวกมาที่วัดก็ส่งเป็นธนานัตมาแล้วก็แม่ชีจะจัดส่งให้ถึงบ้านทำบุญ 1,000 บาทในโครงการเล่าเรียนหลวงพระเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคะทั่วประเทศทุนของในหลวงคือร่วมบุญกันในหลวงแล้วก็ได้ธนุบำรุงพระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานตอนนี้ก็มีคนร่วมเข้ามาเยอะแล้วอะค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ส่งธนานัตมาไม่ชีได้จัดส่งไปแล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมรายการยังที่ส่งมาแล้วยังไม่ได้ก็เขียนจดหมายมาอีกทีนะคะว่าส่งมาแล้วไม่ชีจะได้จัดส่งไปนะคะก็วันจะวันใกล้จะเข้าวันเข้าพรรษาก็เชิญชวนนะคะในวันที่2สิงหาที่วัดจัดเททองหล่อพระบอกเนิ่นๆเททองหล่อพระพุทธรูปเป็นพระพุทธชินราช72นิ้วถ้าใครจะร่วมบุญก็นิ้วละ 25,000 บาทค่ะค่ะแล้วก็เราจะได้มาร่วมกันเวียนเทียนด้วยในวันนั้นนะคะเวียนเทียนทำบุญใส่บาตรแล้วก็หล่อเทียนค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณดร.แม่ชีเป็นอย่างสูงมากเลยนะคะที่มาแสดงธรรมให้กับเราให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดขอบคุณ SMS ทุก SMS นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ